โกงเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทุจริตหึงครึ่งค่อนประเทศพุ่ง44จังหวัดแล้วปปท.เผยกลโกง4รูปแบบทำแม้กระทั่งจ่ายเงินหวังปิดปากชาวบ้านก่อนขย่มซ้ำไม่มีนักการเมืองก็โกงได้แนะใช้วิธีจ่ายตรงไม่ต้องผ่านมือข้าราชการปัดข่าวกันวุ่นพรรคพลังประชารัฐเปิดอู่รับรัฐมนตรีในรัฐบาลคสช.หรือเปล่าบิ๊กป้อมบิ๊กชัดไม่รู้ไม่ชี้ส่วนเพื่อไทยฟัดกันเองลูกพิชัยสวนคุณหญิงหน่อยหลงสถานะตัวเองหมายข่าวเจาะสาวลึกปมทุจริตรัฐสภาเก่าหมกเม็ดส่วนรัฐสภาใหม่ก็อื้อฉาวตั้งแต่เม็ดดินยันระบบ ICT ศิวราแอนอกเสียงดักฟังชัดเสือดำไม่ตายฟรีแน่นอนบิ๊กป้อมการันตีบิ๊กสีรู้ดีที่สุดผบ.ตร.มั่นใจฝีมือเอาผิดเปรมชัยได้แน่ล่าสุดโดนอ่วม12ข้อหาปปป.รุกคดีสินบนเจ้าสัวขอเลื่อนไม่แจ้งสาเหตุกลุ่มการเมืองโหนเสือดำโค่นคสช.มึนๆลากไปเคลื่อนไหวอยากเลือกตั้ง2561ลางดีหัวหน้าวิเชียนจะไปให้ปากคำระหว่างทางรับคนท้องขึ้นรถคลอดทารกหญิงปิดสำนวนหวย30ล้านพ่นพิษหมายเรียกครูปรีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตลาดเถื่อนประเวศจรยุทธข้างถนนติดรั้วใกล้บ้านป้าขวานผอ.เขตบอกแม่ค้าลองดูว่าจะขายได้ไหมล่าสุดให้ย้ายออกไปแล้วติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีไพรีรักษ์และสันติสุขมะโรงศรีในนิ้วหมายข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวก็บอกและชัดเจนอยู่แล้วนะในเรื่องของรถแมพก็จะต้องเดินไปตามที่ทางท่านนายกบอกทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดว่าท่านยังไม่สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการและท่านให้เหตุผลกับสังคมไม่ได้ผมจะมาที่นี่อีกนะครับท่านอนุญาตนะครับเชิญนะยินดีทุกคนก็ประหลาดใจว่าทำไมศาลออกหมายจับให้นะเงื่อนไขของการออกหมายจับมีครับก็สู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมะโรงศรีครับอัญชลีไพรีรักษ์ค่ะวันนี้ให้จับตาดูเพจ Facebook ของภรรยาท่านตระกูลวินิจนัยภาคนะคะทำไมฮะเพราะว่าสามีท่านคือท่านตระกูลเนี่ยท่านก็ออกมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของข้อกฎหมายในคดีต่างๆนะคะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ลุงป้อมค่ะลุงป้อมพาดพิงถึงท่านตระกูลค่ะท่านตระกูลก็เลยพูดถึงลุงป้อมด้วยเหมือนกันพูดในการคลิปข่าวมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านตระกูลกับลุงป้อมเนี่ยคะแนนเท่ากันแล้วนะคะลูกไม่ได้ตกตรงจุดเกรงใจแล้วเราต้องไปดูที่เมียท่านตระกูลค่ะอ๋อเหรอ จะขยายผลหรือเปล่าใช่ไหมว่าท่านคิดยังไงเดี๋ยวมีกำแพงหนึ่งขึ้นรูปถูกค่ะกำแพงยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะขึ้นรุ่นนาฬิกาอย่าทำเป็นเล่นเป็นนะอย่าทำเป็นเล่นเป็นนะวันนี้นะคะอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมคะช่วงของหมายข่าวเจาะคุณสันติสุขมะโรงศรีจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรัฐสภาแห่งใหม่ในการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยที่จะมาถึงฉันก็หวังว่ามันจะมีการเลือกตั้งอะนะทั้งที่เราได้ยินว่ามันจะไม่มีการเลือกตั้งเสื้อยืดต้องใช้กี่ตัวต้องใช้เสื้อดำเหรอเสื้อดำอยากเลือกตั้งเหรอโอ้อันนี้มึนๆนะมึนมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยากเลือกตั้งอะมันต้องมีคนคิดไงสมองเพชรน่ะคิดว่าเราจะทำเสื้อยืดอะไรก็ไปดูกับปปส.สิทำเสื้อยืดเท่าไหร่อะ
กี่ตัวเป็นร้อยแบบอะจนกระทั่งเต็มตู้แล้วอะคือต้องคิดให้ได้ถ้าไปโหนเสือดำเนี่ยก็ต้องโหนอย่างมีศิลปะคือไม่ใช่เอาเสือดำมาไว้กลางหน้าเสื้อแล้วก็บอกว่าอยากเลือกตั้งอันนี้มันทำให้อับอายไปทั้งภาราแต่ว่าอย่าพลาดนะคะคือไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่มีการเลือกตั้งอย่างไรเราอ่ะก็เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบประเทศไทยหรืออย่างไรก็ตามทีเราตัดเสื้อให้คนในประเทศของเราใส่แบบที่เราเป็นเช่นที่เราเคยเป็นมาพัฒนาต่อไปโดยที่ไม่ทิ้งรากเหง้าของเรายืนอยู่บนศีลธรรมไม่ใช่ตึกยิ่งสูงแต่ศีลธรรมของคนยิ่งตกต่ำคนในรัฐสภานั้นเนี่ยต้องมีศีลธรรมมากกว่าคนข้างนอกด้วยซ้ำไปเพราะเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างแต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสสดีก็มีนะคะสสไม่ดีก็เยอะในสภามีทั้งสสและสวสวดีก็มีสวหมอนข้างก็เยอะถูกไหมคะเราก็พยายามจะแก้ไขให้ผู้บุคลากรที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยเป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็มีจรรยามีปัญญาด้วยแต่ว่าเราจะทำได้มากแค่ไหนก็ขึ้นสุดแต่ใจของพี่น้องประชาชนแล้วว่าเราจะช่วยเหลือเฟื่องไฟกันอย่างไรทีนี้เราจะมีรัฐสภาใหม่ถูกไหมฮะเราก็ใช้เงินจำนวนมากมายเลยตั้งแต่การเริ่มต้นเอาที่ดินย้ายที่ดินย้ายโรงเรียนไปเอาที่ดินมาเอาย้ายเจ้าหน้าที่ไปเอาที่ดินมาเสร็จสับแล้วขุดหน้าดินออกไปต้นไม้อย่างไรการออกแบบรวมถึงการก่อสร้างการขยายเวลาครั้งแล้วครั้งเล่ารัฐสภาของเราเนี่ยบัดนี้จะเดินหน้าต่อไปได้เร็วแค่ไหนทันท่วงทีกับการที่จะต้องออกมารองรับการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งที่จะมีส.ส.และส.ว.และเจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานในสภาหรือไม่กระบวนการขั้นตอนของการเริ่มต้นนับตั้งแต่ดินก้อนแรกจนกระทั่งถึงการทำงานณเวลานี้มหากาพย์ของการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เป็นอย่างไรหมายข่าวเจาะอย่าพลาดอุตส่าห์ออกแบบให้เหมือนวัดนะรัฐสภาใหม่เนี่ยนึกว่าจะโกงไม่โกงไม่กล้าโกงกันกลายเป็นซ่องโจรกลายเป็นซ่องโจรสมัยก่อนจะเล่าให้ฟังนะจะเล่าให้ฟังจะมีเรื่องนิดหนึ่งขอเล่าให้ฟังเข้าซอยหน่อยคือเมื่อก่อนเนี้ยในรัฐสภาเนี่ยไอ้เรื่องกินเหล้าสาดหน้ากันก็เรื่องหนึ่งเล่นการพนันกันก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดเนี่ยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ทั่วไปเขามีหน้าที่เอาไว้ดูแลนับตำรับตำราหนังสือหนังหาไม่ได้มีเอาไว้ให้พวกบรรดาสสหน้าพอตเนี่ยแปลว่าอะไรไปจับหน้าพอตหน้าหม้อเหรอไปหลีบรรลักษ์อย่างเงี้ยไปหลีเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยหันหลังไม่ได้จับก้นอ่ะหันหลังไม่ได้มองขาครับคือแบบไอ้เรื่องแบบนั้นเนี่ยเราเข้าใจในใจอ่ะมันก็คิดกันไปได้นะสเปเห็นละต่อมือข้างเดียวก็ไม่ได้เราก็เข้าใจอ่ะนะแต่อย่าทำให้มันถึงขนาดนั้นไงแล้วในเรื่องตำนานในรัฐสภาเนี่ยเดี๋ยวหลังเล่าให้ฟังเยอะมากนักข่าวทุกคนในรัฐสภาเนี่ยมีตำนานในนั้นเยอะมากเอาละที่นี่เราเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนนะคะวันนี้อย่าพลาดนะคะเราจะเริ่มกันที่เมื่อเวลา 16:40 นาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะมีรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะได้เกิดเหตุเครื่องบินของสายการบิน US บังคลาของบังคลาเทศนะคะตกขณะนำเครื่องบินลงจอดทางด้านทิศตะวันออกของรันเวย์ใกล้กับสนามบินตรีภูวันกรุงกาฐมันดุเนปาลยังไม่ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยนะคะมีรายงานเพิ่มเติมมาจากเว็บไซต์ผู้จัดการก็คือว่าเครื่องบินโดยสารสัญชาติบังคลาเทศบรรทุกผู้โดยสาร67คนค่ะแต่สำนักข่าว AP เนี่ยให้ตัวเลขผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมด70คนเกิดเหตุตกที่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่อยู่ในกรุงกาฐมันดุนะคะก่อนที่ตัวเครื่องเนี่ยจะถลายออกนอกรันเวย์และเกิดระเบิดไฟลุกท่วมแล้วเข้าไปยังบริเวณสนามฟุตบอลที่ใกล้เคียงค่ะพยานในที่เกิดเหตุจากการรายงานของสื่อประเทศอินเดียคืออินเดียเอ็กซ์เพรสแอมเบนดาซัมเมอร์สนะคะซึ่งเป็นชาวอเมริกันและเวลานี้ทำงานอยู่ในเนปาลอยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าถ้าเครื่องบินลำที่เกิดเหตุบินต่ำมากเนี่ยคือเครื่องบินลำที่เกิดเหตุบินต่ำมากต่ำจนกระทั่งเธอเห็นว่าเธอคิดว่ามันอาจจะชนกับภูเขาก็เป็นได้แล้วยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเที่ยวบินไฟล์นี้สามารถล่องลงจอดยังท่าอากาศยานได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมีเปลวเกิดขึ้นพยานรายหนึ่งบอกว่าสามารถเห็นเปลวไฟเกิดขึ้นจากเครื่องบินเนี่ยจากสำนักงานของเธอเลยทีเดียวภาพที่เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อตอน 16:00 นกว่าๆที่ผ่านมาเป็นภาพตัวเครื่องบินโดยสารได้รับความเสียหายอย่างหนักมีรายงานว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวเนปาลค่ะบอกว่ามีผู้โดยสารอย่างน้อย17คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
สำนักข่าว AP รายงานล่าสุดว่านักข่าว AP ในที่เกิดเหตุรายงานว่าได้มีการกู้ซากผู้เสียชีวิตออกมาได้แล้ว12รายก็คือแสดงว่ามีผู้เสียชีวิต12รายตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการขณะที่ภาพสภาพเครื่องบินที่ถูกระบุจากสื่อท้องถิ่นเนปาลอ้างอิงจาก BBC ลอนดอนเป็นเครื่องบินโดยสาร S2 AGU Bombardier Dash 8Q 400ซึ่งเกิดตกบริเวณฝั่งตะวันออกของสนามบินครับรายงานจากเดอะซันบอกว่าเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเปิดเผยกับเดอะซันว่าเครื่องบินสายกรามบินนี้กำลังล่อนลนที่จอดแต่ตัวเครื่องเสียการทรงตัวเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางออกจากกรุงทักกาที่บังคลาเทศขณะเดียวกันซานจีฟกัวทามผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนเนปาลนะคะได้รายงานจากสูตรได้รายงานบอกว่าเครื่องบินลำนี้เมื่อเสียการทรงตัวแล้วพยายามจะร่อนลงจอดที่รันเวย์ค่ะแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงจอดด้วยแต่ปรากฏว่าคือได้รับอนุญาตทางทิศหนึ่งแต่เครื่องไปตกอีกทิศหนึ่งแทนอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะและเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากใน Facebook ตั้งแต่เมื่อคืนมีการรายงานข่าวชิ้นนี้แล้วก็วันนี้มีรายงานเพิ่มเติมใน Facebook กันนะคะ Accessibility is Freedom ได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์คุณพี่คนหนึ่งชื่อว่าคุณมานิดหรือว่าคุณซาบะเนี่ยอายุ50ปีเป็นผู้ที่นั่งรถวีลแชร์ก็เป็นเจ้าของเพจ Facebook นี้ล่ะค่ะแล้วเป็นนักรณรงค์เพื่อสิทธิของคนพิการท่านตัดสินใจใช้มือของท่านเนี่ยท่านเนี้ยนะคะชกกระจกบริเวณลิฟต์รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศกค่ะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีแล้วก็โพสต์ภาพตัวท่านที่ชกกระจกโพสต์ภาพตัวท่านที่มีรอยถลอกจากการชกกระจกโพสต์ภาพตัวท่านที่ไปที่ลุมพินีแล้วก็มีข้อความว่าเนี่ยแหละคือพิกัดที่ BTS อโศกทุบลิฟต์เรียบร้อยใครว่างก็มาหรือรอฟังข่าวเพราะกำลังไปสอนอลุมพินีคาดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากการล็อกของลิฟต์ค่ะที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการอย่างแท้จริงหลังจากเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยมีคนเข้ามาใน Facebook จำนวนมากทั้งมีคนเรียกร้องสิทธิของผู้พิการจากการใช้ลิฟต์ของ BTS นะคะที่มีการล็อกเพราะว่าเกรงว่าจะมีคนแอบใช้โดยที่ไม่เสียค่าบัตรนะคะที่ไม่ได้ผู้พิการแต่ก็มีคนติเตียนเหมือนกันว่าอย่างไรก็ไม่ควรทำลายข้าวของมันจะกลายเป็นว่าจากป้าขวานจามแล้วอะไรๆก็ต้องจามกันไปต้องทุบกันไปเพื่อที่จะเรียกร้องหาความถูกต้องชอบธรรมหรือเรียกหรือให้เสียงมันดังเกินกว่าที่เราเคยทำกันนะคะคือใช้ความรุนแรงทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยค่ะเมื่อเวลา 16:45 ที่ผ่านมาคุณมานิดอินพิมพ์อินทรพิมพ์ซึ่งก็คือท่านนี้ท่านนี้พร้อมด้วยประธานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนค่ะคุณธีรยุทธ์สุคนทวิทย์นะคะแล้วก็สมาชิกไปที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีอโศกค่ะก็เล่าเรื่องเมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อวานนี้ใช้มือชกกระจกที่ลิฟต์สถานีรถไฟฟ้ายอมรับว่าผิดที่ทำลายทรัพย์สินแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช้บริการรถไฟฟ้ามา3ปีมีเพียงสถานีอโศกสถานีเดียวที่แทบทุกครั้งสถานีอโศกสถานีเดียวที่แทบทุกครั้งจะต้องขอดูบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วให้เซ็นชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งเขามองว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติมันเสียเวลาและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ได้สอบถามขอพบผู้จัดการสถานีทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าต้องเซ็นชื่อคุณมานิดเองก็เลยไปซื้อตั๋วเดินทางเหมือนคนปกติอะค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารนะคะก็พบว่าประตูกั้นคือที่จะเปิดเข้าไปเนี่ยมันล็อกต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาเปิดก็โมโหจึงตัดสินใจทุบลิฟต์คุณมานิดบอกว่าที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนขึ้นได้เนี่ยเคยเรียกร้องจนศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองแล้วสั่งภาครัฐดำเนินการก่อสร้างลิฟต์เพื่อผู้พิการจำได้ไหมฮะครั้งหนึ่งมันเคยมีไม่ครบไม่ถ้วนไม่จำนวนความแล้วก็มีศาลสั่งออกมาจำได้เป็นข่าวใหญ่แต่จนถึงขนาดนี้คุณมานิดบอกว่าภาครัฐเนี่ยนิ่งเฉยอยากจะฝากเรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้ออกมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการใดๆเนี่ยพวกเขาจะเตรียมปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะคะแล้วเคลื่อนไหวเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่มองว่าทำตามป้าขวานจามหรือเปล่าใช่ไหมพอขวานจามปุ๊บก็มาทุบคือคุณมานิดบอกว่าไม่ได้ทำตามกระแสเพียงแต่ว่าต้องการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทั่วไปที่พึงมีพึงได้อย่างไรก็ตามคุณมานิดบอกว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจาก BTS เลยหลังจากเกิดเหตุ
เมื่อวานมีเพียงการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจสน.ลุมพินีเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะคะซึ่งมาแถลงล่าสุดใช่มาแถลงล่าสุดนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าในเพจ Facebook ของ bkktrans.com เนี่ยให้ข้อมูลเรื่องลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า BTS บอกว่าลิฟต์กับไฟฟ้ารถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็ใช้คำว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมานานพอสมควรเนื่องจาก BTS เปิดให้บริการเมื่อปี42ตอนนั้น BTS เนี่ยก็บอกจะติดตั้งลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ5สถานีคือหมอชิตอโศกอนุทนนทรีสยามแต่มีเพียงสยามเท่านั้นที่สามารถใช้ลิฟต์ได้โดยไม่ต้องกดปุ่มอินเตอร์คอมหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเนื่องจากเป็นลิฟต์แบบแยกส่วนระหว่างระดับถนนนะคะกับลิฟต์ในส่วนของผู้ที่จะต้องใช้ที่ชานชาลาทีนี้อีก4สถานีที่เหลือเนี่ยเป็นการติดตั้งลิฟต์ที่สามารถขึ้นจากถนนไปสู่ชานชาลาได้โดยไม่ต้องผ่านจุดซื้อตั๋วเพื่อป้องกันเขาป้องกันไม่ให้คนที่คือไม่ซื้อตั๋วมาใช้เนี่ยเราขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยมันเข้าไปด้านในเลยใช่ใช่ต่อมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขลุกขลักนะคือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้เนี่ยต่อมาก็เกิดความขลุกขลักศาลก็มีคำสั่งให้กทมกับ BTS ติดตั้งลิฟต์ให้ครบแล้วก็ทำอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการปัญหามันเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งเกิดเรื่องกรณีนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะอันนี้แหละค่ะไปตรวจบัตรไปตรวจอะไรเขาทำไมแล้วก็นั่งรถเข็นมามันก็พิการอยู่แล้วอะให้เซนจ้ะใช่ไหมใครจะมาแกล้งเป็นคนพิการน่ะนั่งรถเข็นมาน่ะก็คือก็แบบสี่เหลี่ยมเนาะก็สี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรื่องของคนไร้ที่พึ่งค่ะคืองบที่เรานำเสนอไปคือตอนนี้มี2อันนะท่านผู้ชมนะคะอันหนึ่งคืองบจากกระทรวงพม.ที่ให้คนเจ็บคนป่วยคนไร้ที่พึ่งคนเป็นเอชเนี่ยในช่วงเวลาประมาณอย่างน้อย10ปีที่ผ่านมาถูกข้าราชการนะเนี่ยโกงกินกันเหมือนไอติมเลยคือรัดให้ไอติมไปกว่าจะถึงผู้ไร้ที่พึ่งผู้เจ็บป่วยผู้พิการมันดูดกันไปจนทั้งเหลือไม้ซีดๆเนี่ยไม้มันยังดูดเลยอ่ะคือถ้าดูจากจำนวนเงินที่เหลือที่ไปถึงนะไม้มันยังดูดเลยเพราะบางพื้นที่เนี่ยคนได้เนี่ยเป็นเงิน10บาทมีอยู่ที่นึงได้50บาทจากงบที่ควรจะได้ใน 2,000 อย่างเงี้ย2,000เหลือ50บาทมันน่าตบหน้ามะครับมันน่าตบเรียงตัวมะทีนี้อันที่1อันที่2ในกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาเนี่ยโอ้โหสิ้นดีเลยคุณสันติสุขครับออกมากล้าออกมาพูดได้ยังไงว่าเป็นข้าราชการเท่านั้นตัดตอนหมดเลยเธอมีแต่ข้าราชการเท่านั้นที่โกงเงิน10ปีเหมือนกันเกือบ90ล้านบาทโอนใส่ในบัญชีพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องมาตลอด10ปีไม่มีใครรู้ในกระทรวงศึกษาเป็นไปได้ยังไงเพิ่งมาแดงอายุเนี้ยเพิ่งมาแดงอายุนี้แล้วตัดตอนเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะกระบวนการเรียบร้อยเลยครบถ้อยกับทงความเลยว่ายายคนนี้คนเดียวกับพวกเขาเท่านั้นเองตรวจสอบเส้นทางการเงินถูกต้องเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าเขาให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเรามีหน่วยงานไงปปท.ปปง.ปปช.ปปส.ไม่ใช่ปปส.นี่แหละปปง.เดี๋ยวให้พี่ชัยยะไปตรวจเขาว่าอะไรมันตั้งแต่ปลัดกระทรวงศึกษาเนี่ยปีตั้งแต่ปี51ยัน61 10ปีปลัดกี่คนตรวจมันทุกปลัดเลยเธอจะได้รู้กันไปทีนี้เรามาเริ่มต้นอันนี้ก่อนปปท.ค่ะไปพบทุจริตเรื่องงบคนจนคนไร้ที่พึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและเรื่องเอชนะคะไปพบและน่าเชื่อแล้วมันน่ากลัวมาก44จังหวัดค่ะครึ่งค่อนประเทศแล้วครับตอนนี้ล่าสุดพันตำรวจโทวันนบสมจินตนากุลผู้ช่วยเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.ครับวันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้คือผลการตรวจสอบครับจากเดิมเนี่ยตรวจสอบพบ24จังหวัดที่พบความผิดปกติไปแล้วแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบเพิ่มอีก20จังหวัดครับจาก24บวกอีก20รวมเป็น44จังหวัดนะครับ44จังหวัดค่ะ44จังหวัดคือจังหวัดที่ไหนบ้างก็ตามที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ครับค่ะครึ่งค่อนประเทศตอนนี้น่ากลัวมากที่เพิ่มมาอีก20จังหวัดประกอบไปด้วยมหาสารคามลำพูนนครราชสีมาอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีนครพนมกาฬสินธุ์พิจิตรราชบุรีมุกดาหารลำปางเชียงรายแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีสตูลลพบุรีหนองบัวลำพูนครปฐมถ้ารวมกับอีก24จังหวัดก่อนหน้านี้ขอนแก่นเชียงใหม่บึงกาฬหนองคายสุราษฎร์ตราดน่านสระแก้วอุดรสระบุรีอยุธยากระบี่ตรังร้อยเอ็ดยะลาพัทลุงชุมพรสุรินทร์อ่างทองพิษณุโลกชัยภูมิบุรีรัมย์สงขลานราธิวาสครับรวมทั้งสิ้นตอนนี้44จังหวัดที่สอบทุจริตใน44จังหวัดนี้รวมเป็นเงินที่โกง97ล้านกับอีก 842,000 บาทคิดเป็น 80% ของงบประมาณครับคือสรุปแล้วเนี่ยโกงไป 80% เงินไปถึงมือกลุ่มเป้าหมายจริงๆแค่ 20%
ปปท.ตอนนี้รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว7จังหวัดประกอบไปด้วยขอนแก่นเชียงใหม่บึงกาฬหนองคายสุราษฎร์ธานีตราดน่านตรวจสอบข้อเท็จจริงความหมายก็คือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสนอเข้ามาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคือขยับไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะครับอีก37จังหวัดครับอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยส่งเข้ามาเท่านั้นยังไม่พอนะครับ44จังหวัดนี่คือสอบว่ามีการทุจริตแล้วพบความผิดปกติแล้วเหลืออีก32จังหวัดตอนนี้ที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับแล้วอีก32จังหวัดนี้จะมีทุจริตอีกแค่ไหนอย่างไรก็ต้องรอดูอีกเร็วๆนี้ได้รู้กันพันตำรวจโทวันนพเปิดเผยครับพฤติการการโกงโกงยังไงเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับ 1. ใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารทั้งหมดโดยมีรายชื่อของคนที่ไม่ได้รับเงินเลยนะครับคือมีฎีกาจ่ายเงินแต่ปรากฏว่าไปตรวจเช็คแล้วคนที่มีชื่ออยู่ในฎีกาจ่ายเงินนางสาวอัญชลีไปถามอัญชลีแล้วไม่ได้รับเงินเลยครับแบบที่2ปลอมเอกสารบางส่วนผู้มีชื่อไม่ได้รับเงินเลยหรือได้รับแค่บางส่วนฎีกาจ่ายเงินรายละ 2,000 แต่ไปสอบถามบางกรณีได้รับ500ได้รับ200อย่างนี้เป็นต้นกรณีที่3คนที่ได้รับเงินเนี่ยไม่อยู่ในเงื่อนไขการได้รับเงินสงเคราะห์ปรากฏว่าอัญชลีไม่ได้อยู่เงื่อนไขเลยไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อเอดไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่คนไร้ที่พึ่งแต่มีชื่อได้รับเงินเฉยเลยนะครับแบบที่4มีการเอาเงินให้ผู้มีรายชื่อในช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบคือก่อนหน้านี้ช่วงที่มีการเบิกจ่ายเงินออกไปยังไม่ได้รับเงินแต่พอมีเรื่องปปท.ขยับเข้าไปตรวจสอบน้องนักศึกษาไม่ยอมร้องคสช.คสช.ให้ปปท.สอบพอเริ่มไล่เรียงตรวจสอบกันไล่เรียงทีละจังหวัดทีนี้เริ่มเอาเงินไปจ่ายให้กับชาวบ้านแล้วจ่ายไม่จ่ายเปล่าบอกชาวบ้านด้วยว่าให้ไว้แล้วอย่าไปให้ถ้อยคำในการตรวจสอบบอกนะว่าได้รับเงินครบถ้วนพูดง่ายๆพยายามเอาเงินปิดปากครับนี่คือ4รูปแบบของการทุจริตหลักใหญ่ที่เปิดเผยโดยผู้ช่วยเลขาปปท.พันตำรวจโทวันลบสมจินตนากุลแต่ถ้ากลับไปดูก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณีครับกรรมการปปช.ได้สรุปเอาไว้8พฤติการการโกงอันนี้จะสรุปไว้ละเอียดกว่า4พฤติการนี่คือรวบรวมสรุปมาแล้วจาก8นี่เหลือ4 8พฤติการที่สรุปไว้ก่อนหน้านี้มีอะไรบ้าง1เอาชื่อคนเสียชีวิตมาเป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิ์รับเงินด้วยเอาผีมาใส่ชื่อรับเงิน2เอาบุคคลที่ไปร่วมในโครงการอื่นเขาไปร่วมในโครงการอื่นแล้วเขาเซ็นชื่อมีบัตรประชาชนบัตรประชาชนไว้แล้วเอาบัตรประชาชนนั้นน่ะมารับเงินในโครงการนี้โดยที่บุคคลนั้นเขาไม่รับรู้ด้วย3เอาชื่อคนที่ไม่เข้าเกณฑ์มาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน4ปลอมลายมือชื่อเลยทีนี้อุกชะกันมากอันนี้มันต้องโดนคดีข้อหาปลอมลายมือชื่ออีกข้อหานึง5ให้ประชาชนลงลายมือชื่อในเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงินแจ้งว่าจะเอาไปใช้ในกิจกรรมอื่น6ให้หน่วยงานของรัฐเช่นโรงเรียนอบต.ส่งรายชื่อคนเข้าหลักเกณฑ์มาแต่ศูนย์จ่ายเงินไม่ครบตามจำนวนฎีกา7รายชื่อที่ปรากฏในแบบสำรวจเมื่อตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏชื่อหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรคือเป็นบุคคลในอุปโลกในจินตนาการก็มีเหมือนกัน8คัดสำเนาบัตรประชาชนจากทะเบียนราษฎรมาปลอมลายมือชื่อแล้วก็บางจังหวัดเนี่ยมีเจ้าที่หน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุนการกระทำความผิดด้วยนะครับนี่คือ8พฤติการที่พลตำรวจเอกจรัมพรได้เคยเปิดเผยไว้คุณกรจาติกวณิชครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความเห็นในเรื่องนี้ครับว่าช่วงนี้มีข่าวหนาหูเรื่องการทุจริตในระบบราชการตรวจสอบเรื่องวัดเงินทอนวัดเรื่องโรงเรียนคนจนผู้ป่วยโรคเอดส์บางกรณีกินเปอร์เซ็นต์กันสูงถึง 80% ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่มีนักการเมืองก็โกงได้และอาจจะน่ากลัวกว่าเก่าเพราะไม่มีฝ่ายค้านคอยจับผิดคุณกรบอกว่าการช่วยเหลือประชาชนยังจำเป็นแต่จากนี้ไปต้องคอยพยายามช่วยโดยตรงไม่ให้ผ่านมือข้าราชการที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าข้าราชการไม่ดีทั้งหมดแต่ในทุกวงการเมื่อมีเงินผ่านมือคนกลางเมื่อไหร่ยุ่งทุกทีคุณกรบอกว่าสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์รัฐบาลเคยใช้วิธีคือจ่ายเงินตรงเข้ากระเป๋ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นช่วยชาวนาก็ใช้ประกันรายได้โอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีของชาวนาเลยไม่ผ่านมือใครหรือตอนช่วยผู้มีรายได้น้อยที่ทำโครงการเช็คช่วยชาติ
ก็โอนตรงเข้าสู่ชื่อผู้รับเงินเลยไม่ต้องผ่านหน่วยงานราชการแม้แต่โครงการเรียนฟรีก็โอนค่าชุดนักเรียนไปให้ผู้ปกครองซื้อเองไม่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประเภทหน่วยงานรัฐไปซื้อเครื่องแบบมาแล้วก็มาให้เด็กนักเรียนอีกทีนึงจ่ายเงินตรงให้กับผู้ปกครองเลยโครงการเหล่านี้มีข้อบกพร่องไม่ใช่ไม่มีแต่อย่างน้อยการรั่วไหลแทบไม่มีโอกาสเพราะจ่ายเงินตรงไม่ผ่านมือใครยิ่งด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลเองการยืนยันตัวตนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไม่เห็นความจำเป็นว่าทำไมเงินต้องไปผ่านมือข้าราชการมากถึงขนาดนี้การปราบโกงมีเรื่องต้องทำหลายระดับขึ้นอยู่กับว่าจะเอาจริงแค่ไหนนี่คือคุณกรณ์นะครับแต่น่าสังเกตว่าการทุจริตหลายกรณีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดในยุคนี้แต่มันมาแดงแล้วมาสาวสอบในยุคนี้ใน Facebook ดร.พายัพปั้นเกตคุณอัญชลีปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความนี้ครับอยู่ใน Facebook ชื่อดร.พายัพปั้นเกตนะเป็นดร.ตั้งแต่ล่ะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยดร.สาขาไหนก็ไม่ทราบโกงเงินเด็กนักเรียนคนยากไร้โกงเงินคนจนโกงคนไร้ที่พึ่งโกงเงินเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ชายแดนโกงสารพัดจะโกงไหนบอกว่าจะมาปราบโกงแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแต่ก็มีคนมาพิมพ์ตอบโต้นะครับบอกว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยแต่ละกรณีเนี่ยเขาตรวจสอบพบว่ามีการโกงการตรวจสอบมีขึ้นในยุคนี้แต่การทุจริตมันไม่ได้เพิ่งมีขึ้นในยุคนี้โกงเงินวัดมีตั้งแต่ยุคโน้นโกงหลายๆโกงเงินโรงเรียนโกงเงินเด็กนักเรียนกองทุนเสมาเกิดมาตั้งแต่ปี51 52ไล่มาเป็นลำดับนี่ก็มีการไปตอบโต้นะครับกรณีการทุจริตโดยการโกงเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการครับคุณหมอทีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินเปิดเผยความคืบหน้าครับในการตรวจสอบเรื่องนี้พบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับทุนคือกองทุนนี้มันเป็นกองทุนที่มีขึ้นตั้งแต่ปี51เดิมทีเดียวเป็นกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือพัฒนาชีวิตเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบพูดภาษาชาวบ้านก็คือตอนตั้งต้นเลยเนี่ยเอาช่วยเด็กนักเรียนที่ถูกตกเขียวพูดง่ายๆนะครับแต่เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปี51ไล่มาจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าเรื่องมาแดงเอาในยุคนี้ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปครับพบว่ามีเงินถูกโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับทุนเนี่ยช่วงปี51ถึง61 10ปีเป็นเงินรวมกว่า88ล้านบาทครับปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณการุณสกุลประดิษฐ์ได้รายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้มีบัญชีบุคคล22บัญชีซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน22บัญชีนี่เป็นญาติพี่น้องกันแล้วไม่เกี่ยวข้องกับคนที่มีสิทธิ์ได้รับทุนใช้นามสกุลเดียวกันแล้วได้กำชับให้สถานศึกษาเนี่ยต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่ามีการยักยอกทรัพย์แล้วเพราะเงินกองทุนเนี้ยมันต้องไปช่วยเหลือคนที่มีสิทธิ์ได้รับทุนแต่กรณีนี้อย่างน้อยที่สุด22บัญชีเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเลยแล้วคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกกำชับให้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับเพราะเจ้าหน้าที่คนที่ยอมรับเนี่ยถือว่าเข้าข่ายให้ข้อมูลเท็จกับคณะกรรมการกองทุนเอาบัญชีญาติพี่น้องตัวเองมาใส่แอบอ้างว่าเป็นบัญชีของสถานศึกษาแล้วขออนุมัติกองทุนให้โอนเงินไปให้รัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ว่าเขาจะรับสารภาพว่าทำคนเดียวแต่กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเจ้าที่รับผิดชอบกองทุนทั้ง5รายก็เดินหน้าไปอย่างเข้มข้นขณะนี้ทราบว่า1ใน5รายไม่มาทำงานแล้วสั่งให้ปลัดกระทรวงศึกษาไปติดตามเรื่องนี้ให้ตรวจสอบโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะข้อมูลต่างๆมีอยู่แล้วไม่น่าจะเกิน 1-2 เดือนจะได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วก็ต้องเยียวยาคนได้รับความเสียหายส่วนคนที่เป็นเจ้าที่รัฐแล้วกระทำความผิดเบื้องต้นเลยเอาผิดทางละเมิดคือเรียกเงินคืนด้วยรวมถึงอายัดทรัพย์เจ้าของบัญชีต่างๆเป็นอำนาจของปปง.ประสานไปหมดแล้วหมอทีบอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายจะยกเลิกกองทุนเสมาแต่พิจารณาว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมีความสอดคล้องกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่กอปสคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เสนอจัดตั้งขึ้นมาแล้วแล้วสั่งให้ปลัดกระทรวงศึกษาประสานไปยังผู้บริหารขององค์กรหลักตรวจสอบเงินที่จ่ายจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาและเด็กด้วยว่ามีกองทุนอะไรอีกบ้างเป็นเงินส่วนไหนเพราะปัจจุบันยังมีกองทุนอยู่หลายกองทุนกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการกองทุนเทคโนโลยีทางการศึกษาและยังมีเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกก็จะไล่ตรวจสอบดูว่าแต่ละกองทุนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือการเคลื่อนไหวล่าสุดถามว่ามีผู้บริหารระดับสูงกว่า C8 เกี่ยวข้องไหม
รัฐมนตรีบอกว่าสั่งให้ปลัดลงไปดูรายละเอียดแล้วตอนนี้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานคนนำบัญชีมาเสนอเข้าคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้โอนเงินไปเนี่ยมีส่วนรับรู้ด้วยไหมหรือว่าถูกหลอกต้องรอให้คณะกรรมการสืบสวนแกะรอยให้มีข้อมูล 100% มากไปกว่านี้ข้อมูลย้อนหลังครับตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันเนี่ยปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีใครบ้างคุณจรวยพรธรณินทร์ปี49ถึงปี51คุณชินภัทรภูมิรัตน์ปี51ถึงปี52คุณเฉลียวอยู่ศรีมารักษ์ปี52ถึงปี54อันนี้ท่านเสียชีวิตแล้วคุณอภิชาติจีรวุฒิปี54ครับคุณสสิธาราพิชัยชานรงค์ปี54ถึง55คุณพนิตากัมพูณอยุธยาปี55ถึง56คุณสุทธศรีวงสมานปี56ถึง57นายแพทย์กำธรตติยกวีปี57ถึง59คุณชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปี59ถึง60และคุณการุณสกุลประดิษฐ์ปี60จนถึงปัจจุบันคุณหมอทีบอกว่าปัญหานี้มันหมักหมมมา10ปีต้องมีระบบตรวจสอบที่ดีกว่านี้และรวดเร็วกว่านี้แล้วก็สำคัญคือกรณีนี้สาวถึงใครก็จะเอาผิดให้หมดอ่ะก็นี่ไงหน้าที่หมอทีไงหมอทีไม่มีหน้าที่ไปยุ่งเรื่องนาฬิกาลุงป้อมหมอทีไปดูเรื่องในกระทรวงศึกษาธิการของหมอทีเองเถอะแต่ในจำนวนปลัดทั้งหมดเนี่ยมี1คนนะคะรู้สึกจะเป็น1คนเนี่ยที่ถูกย้ายไปอยู่กระทรวงพมแล้วก็ย้ายไปคำไปนู่นเลยตอนนั้นเปิดกระทรวงใหม่เลยอ่ะไปนู่นเลยไม่รู้ไปขวางทางใครก็ขึ้นมาไปจระเข้ขวางอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้จะมีหนึ่งในแน่หนึ่งในแน่คนหนึ่งถูกย้ายข้ามพุ่งไปนี่คือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงที่ได้ชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยนักการเมืองจะไม่เลือกเลยเป็นกระทรวงเกศซีเกศดีใครที่อยู่ศึกษาธิการเนี่ยดิ้นดิ้นกันมากคิดดูว่าเคยมีชีวิตเนี้ยประเทศเนี้ยมีรัฐมนตรีศึกษาชื่อเฉลิมอ่ะจริงเหรอจำไม่ได้แล้วอ่ะช่วยหรือไงเนี่ยใครจำได้บอกผมจำได้ว่าแรงงานนะเดี๋ยวฉันเปิดดู Google ฉันจะคือนึกออกไหมมันกลายเป็นกระทรวงที่แบบว่าไอ้คนไหนที่มันเอาส.ส.เข้ามาในสภาได้ไม่ได้เยอะพอหรือให้เงินอุดหนุนไม่ได้มากพออันนี้ป่ะกระทรวงศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยพวกนี้ไปคือกลายเป็นว่ากระทรวงที่มันเป็นสมองของประเทศอ่ะเป็นพื้นฐานของประเทศเป็นปัญญาของอนาคตเนี่ยเป็นกระทรวงที่นักการเมืองเลือกเอาไว้ท้ายไม่ได้เลือกไว้ต้นๆจนถ้ามายุคนี้แหละยุคลุงตู่นี่แหละอ๋อไม่ใช่สิยุคหนึ่งจะทุบตึกตึกโบราณเนี่ยเขาไม่ทุบกันไอ้นี่ก็มาเลยมาเลยร้อนเชียร์ร้อนวิชามาเลยจะซึกวังจังเกษมหรอใช่โดนประท้วงแหลกเลยนั่นแล้วนั่นเป็นแล้วมีรัฐมนตรีคนหนึ่งนั้นในประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษานะเป็นรัฐมนตรีที่คือคนที่มาอยู่กระทรวงศึกษาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพูดตรงๆนะเป็นนักการเมืองประเภทปลายปลายอ่ะคือหาคนเข้ามาได้ก่อนคือเอามาชนะก่อนน้อยทุนก่อนน้อยคือประเภทโง่ๆเต่าตุ่นอ่ะพูดตรงๆเอานักการเมืองโง่ๆแล้วไปอยู่กระทรวงศึกษาสมัยก่อนนะคนดีๆก็มีนะคนดีๆก็ไม่ต้องตื่นเต้นแล้วใจนะคือมันจะมีคนไม่ดีไปอยู่กระทรวงศึกษาเยอะแล้วคนพวกนี้มันก็ไม่ฉลาดพอไงไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยมันขุมทรัพย์ทองคำขุมทองแมคคาน่าเลยเธอทองแมคคาน่างบเยอะนะกระทรวงศึกษาเธอพี่แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำตำนานของกระทรวงศึกษาอยู่ที่ไหนที่ไหนพิมพ์หนังสือเด็กไงอ๋อนะสกสคที่โดนกันแล้วปรากฏว่ามันยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันมีนักการเมืองคนหนึ่งไอ้นี่มันฉลาดปาดเปลืองมากเลยเข้ามาเห็นปุ๊บมันมีตาที่สามอ่ะสองคนยนต์ตามช่องอ่ะคนหนึ่งเห็นโตคนโตมคนหนึ่งเห็นดวงดาวพล่าแสงอ่ะมันเห็นดวงดาวในกระทรวงศึกษาธิการนั่นคือจุดเริ่มต้นปักหมุดเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยโอ้โหคนนี้กลายจะขยับจากกระทรวงเกศซีมาเป็น B เป็น A เลยเป็น A เลยเดี๋ยวนี้ได้สสก็ไม่กินเลือดเลยโอ้โหถ้ามามุ้งใหญ่ปุ๊บเอากระทรวงศึกษาไปเลยแล้วกระทรวงนี้ได้ชื่อว่าคนในกระทรวงนี้ฤทธิ์เยอะเดชเยอะมีทั้งประเดชมีทั้งพระคุณข้าก็ได้ขุนก็ได้ข้ารัฐมนตรีก็ได้ขุนรัฐมนตรีก็ได้แต่ครูนี่เขาหนี้สินเยอะมากนะก็ใช่อ่ะดิคือมันกระจุกกันอยู่ในนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะไปพัฒนาข้างนอกได้บ้านเมืองเราเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เพราะกระทรวงหลายกระทรวงหนึ่งในนั้นคือปัญหาในกระทรวงศึกษาก็10 ปีมาเนี้ยก็ดูเด็ดไปสำคัญนะฮะไอ้กองทุนแบบนี้มันไม่ได้มีกระทรวงศึกษากระทรวงเดียวนะฮะมันมีหลายกระทรวงเกือบจะทุกกระทรวงก็จะมีเขาเรียกว่ากองทุนหมุนเวียนแล้วมันเป็นเงินที่อยู่นอกระบบงบประมาณใช่ไม่ได้มีการตรวจสอบกันจริงจังว่าปีนี้จัดสรรไปยังไงปีโน้นจัดสรรไปยังไงแล้วกรณีอย่างเงี้ยก็เหมือนกันมันเหมือนกับเป็นกองทุนล่อตาเป็นเหมือนบึงโขงหลงอ่ะเอางี้แล้วกันเป็นบึงโขงหลงอ่ะไปอยู่ข้างนอกอ่ะเออล่อดอ่ะล่อตาที่อ่ะทีนี้ปรากฏว่าพอมีเรื่องนี้ขึ้นมานะมันอยู่ในยุคไหนยุครัฐบาลชุดนี้ถ้าเป็นยุครัฐบาลชุดอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่รัฐาธิปัตย์เนี่ยไม่ได้เลยนะหาไม่ได้เลยนะเขาเรียกแบบว่าฝีแตก
ฝีแตกไม่ต้องใช้ได้มาพันเอาไหนมาแตกบ้างอ่ะไอ้เงินกองเงินโกงเงินวัดเนี่ยใช่ตัวเรื่องยุคไหนอ่ะไล่ไปนะครับใช่อย่างล่าสุดเงินช่วยเหลือคนยากไร้เนี่ยเชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะงบ60หรอกเดี๋ยวเขาจะสอบย้อนกลับไปใช่พี่เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์แบบพูดไม่เป็นแล้วเวลาพูดก็พูดยาวไปเยอะไปแล้วไม่พูดวันศุกร์ดีไม่พูดวันพฤหัสไม่พูดวันพฤหัสนี่โดนด่าตายเลยนะทีนี้มาดูเรื่องนี้พอพูดถึงหมอทีเราต้องต่อข่าวหมอทีด้วยลุงป้อมลุงป้อมวันนี้ลุงป้อมไม่ได้พูดเองหรอกเพราะถ้าเวลาลุงป้อมพูดเองลุงป้อมจะพูดแล้วมีเรื่องก็ต้องให้คุณพี่คงชีพโฆษกของลุงป้อมพูดวันนี้ก็มีการประชุมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ต้องตื่นเต้นไปคือต่อจากนี้เป็นต้นไปอย่าต้องใช้กรอบนี้กฎเกณฑ์นี้ที่เขาวางไว้นะคะ20ปีแต่รัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าอันใดที่มันเป็นประโยชน์โพดผลมากกว่าจะไปปรับไปแต่งไปปรับไปเปลี่ยนก็เดี๋ยวเขาไปทำกันในภายภาคหน้าที่ว่าให้มีกรอบก่อนอันดับแรกก่อนเลยเรื่องที่ดินทำกินไปฟังค่ะเรื่องของการจัดที่ดินทำกินนะครับถึงวันนี้นะครับรัฐบาลได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินไปแล้ว184พื้นที่ใน63จังหวัดนะครับสามารถจัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้วจำนวนกว่า400,000รายเนื้อที่ประมาณเกือบ300,000ไร่นะครับมีประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยได้รับการจัดสรรแล้วก็ที่ดินได้ถูกใช้ประโยชน์ไปแล้วกว่า 49,640 แปลงนะครับหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะแล้วก็สนับสนุนทุนควบคู่กันไปเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินนะครับสามารถใช้ที่ดินได้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของภาคการเกษตรนะครับวันที่16มกราที่ผ่านมาเนี่ยครม.ก็เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมปี61ในการขับเคลื่อนการสร้างการความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้มีการขยายตัวต่อเนื่องวงเงินประมาณ 150,000 ล้านบาทนะครับในส่วนตรงนี้3ส่วนเราจะใช้เงินไป3ส่วนในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็การพัฒนาเชิงพื้นที่แล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรซึ่งขณะนี้คณะทำงานไทยนิยมเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะดำเนินการเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาปรับให้ตรงกับความต้องการโดยในภาคการเกษตรเนี่ยเราจะเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาความสามารถการผลิตเพื่อให้ตรงกับสอดคล้องกับความต้องการทางตลาดนะครับเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรรวมทั้งการสร้างทักษะเกษตรกรควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวธุรกิจการประมงต่างๆนานาเพื่อที่เราจะแก้ไขปัญหาที่ในเวทีการค้าสากลเนี่ยเขาตั้งคำถามกับเรามาโดยตลอดหลายปีวันนี้เนี่ยลุงป้อมได้มีการกำชับว่าในเรื่องของแรงงานต่างๆหรือว่าเรื่องของคนทำงานต่างๆอย่าให้เกิดมีกรณีการรับสวยหรือให้เกิดกรณีการค้ามนุษย์กันอีกทีเดียวเป็นอันเด็ดขาดถือเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกประวิตรได้เน้นย้ำนะครับให้ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังแล้วก็ให้ความสำคัญเร่งด่วนกับเรื่องที่กระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ำแล้วก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นของประเทศไทยกลับมานะครับโดยการยกระดับมาตรฐานการทำประมงของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้ได้คือท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าการแก้ปัญหา IUU เนี่ยจะต้องทำให้ผ่านนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เราทำผ่านมาแล้วนะครับเน้นว่าการใช้แรงงานภาคประมงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือแรงงานภาคบังคับนะครับต้องไม่มีโดยเด็ดขาดนะครับจะต้องช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมงและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ต้องไม่มีการรับสวยการทำประมง IUUและการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาดก่อนไปต่อกันเรื่องของตลาดเสรีนะคะดร.เสรีวงศ์มนทาค่ะได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะผ่านมายังรายการของเราบอกว่าการศึกษาที่ดีนั้นเนี่ยผู้บริหารต้องทันสมัยใจกว้างสร้างโอกาส
แต่ว่าที่ผ่านมาผู้บริหารบางคนใช้อำนาจแบบล้าสมัยใจแคบแอบชักบันไดหนีแอบชักบันไดหนีการศึกษาเราจึงล้าหลังมากเพราะมีผู้มีอำนาจทำงานแบบ controlling ไม่ใช่ supporting นักวิชาการที่เก่งๆไม่มีเสรีภาพทางวิชาการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอึดอัดใจอยู่ในกรอบผู้มีอำนาจกำหนดค่ะครับนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนหนึ่งนะเป็นเหรัญญิกของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งเป็นเมียของตำรวจคนหนึ่งตำรวจคนนั้นเป็นเพื่อนของอดีตนายกรัฐมนตรีนะได้ตำแหน่งเพราะว่าอะไรเราก็ไม่รู้ได้เพียงแต่ว่าวันแรกที่เข้าไปรับตำแหน่งในกระทรวงศึกษาเลยคือซ่อมห้องเนาะซ่อมห้องทำงานและสร้างซ่วมนะอืมเดี๋ยวนะเอาใหม่เมื่อกี้นับญาติยังไม่ทันเมียของใครยังไงนะนับญาติยังไม่ทันเมื่อกี้เทือกดาวเหล่ากอเรามาดูเรื่องไปสร้างส้วมก่อนเลยเหรอเคยทำห้องทำงานและส้วมก่อนเลยนี่คือถ้าอันนี้ก้าวแรกฉันต้องใช้คำของคุณติตละกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดไร้พุทธิภาวะวุฒิภาวะต่ำประสบการณ์น้อยถ้าอย่างนั้นจับฉลากมาเป็นภาค7แล้วจ้าฉันก็ว่าไปหรือว่าสอยต้นไม้มาทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะคือป้าขวานเนี่ยจามขวานเรียบร้อยขวานนี่สั่นสะเทือนไปทางด้ามขวานเลยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นตลาดทั้ง5ตลาดก็ปิดเราก็เข้าใจอ่ะนะผู้ค้าก็ค้ากันมานานเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยเลยว่าตลาดเหล่านี้มันผิดกฎหมายคนที่ผิดมันคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยกับในทุนที่ละโมบลอบมากเพราะฉะนั้นคนค้าคนขายเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นมา15ปีเราเข้าใจเขานะเสร็จสับเรียบร้อยจะทำยังไงต่อไปล่ะผู้ค้ากับผู้ขายผู้ซื้อกับผู้ขายก็ประจันหน้าอยู่ตรงนั้นผู้ขายเขาก็เลยขยับแผงเขาค่ะจำนวนหนึ่งนะคะไม่ได้ทั้งหมด600เจ้านะจำนวนหนึ่งขยับออกมาจากบ้านป้าขวานเนี่ยไป50เมตร50เมตร50เมตรก็จะไปอยู่ใกล้รั้วของสวนหลวงขึ้นก่อขายเอารถมาเอารถกระบะมาเป็นที่วางของขายหรือเข็นรถมาหรืออะไรต่างๆนานามาก็มีร่มมามีโต๊ะมาเก้าอี้มามีแผงมาต่างๆนานามาก็เลยทำให้คนที่ถัดไป50เมตรเนี่ยเข้าใจป้าขวานมากขึ้นจากที่เข้าใจป้าขวานอยู่แล้วตลาดมาประชิดรั้วใช่ไหมรั้วตัวเองบ้างทีนี้เออทีนี้แหละแล้วป้าขวานก็จะคงนั่งอยู่ในบ้านกับ3คนพี่น้องนะแล้วหัวเราะอีทีนี้ปรากฏว่าเรื่องเนี่ยมันมาแดงเอาเมื่อเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบอกเฮ้ยฉันทนไม่ไหวอ่ะมันเรารู้เลยนะเออมันเจอกับตัวแล้วเป็นอย่างนี้แกก็แจ้งสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ออกมาที่แนวหน้าออนไลน์ Daily News ออนไลน์ต่างๆนั้นนะแล้วก็ไปแจ้งที่เขตพอออกประเวศคนเดิมมาเลยมาทีไรมีเรื่องทุกทีไปให้สัมภาษณ์ไทยรัฐออนไลน์นะคือให้สัมภาษณ์ปุ๊บในคอมเมนต์100คอมเมนต์เนี่ยด่าไป180คอมเมนต์แกไปพูดอีท่าไหนนะแกก็บอกว่าก็เนี่ยก็ไม่มีกฎหมายมันเป็นพรบนู่นมันยังไม่ได้เราก็บอกเขาแล้วคุณจะมาให้ผมมันจะโตไปอย่างนี้ยังไงผมก็พูดจะไม่ได้ดูได้เลยจะแบบโคตรไปนะกันคืออย่ามาแล้วแกบอกได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาลองขายดูเฉยๆว่ามันขายได้ไหมเออคืออย่ามาอย่ามาถ้ามาแบบนี้อย่ามาและเรื่องหลังจากนี้เนี่ยนะฮะผอ.เขตประเวศคุณธนาสิทธิ์เมธพันธ์เมืองบอกว่าเรื่องนี้จากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นถนนเอกชนหากการค้าขายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเขตจะไปทำความเข้าใจกับผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางแผงขายในที่ไม่ถูกต้องหรือสร้างความกระทบกับพื้นที่ไปคุยแล้วทำความเข้าใจแล้วผู้ค้าก็ร่วมมือจะย้ายออกไปจะไม่กลับมาขายอีกเหลือเพียงผู้ค้าไม่กี่รายที่บอกขอเวลาเก็บวันพุธแล้วก็สั่งให้เทศกิจดูแลไม่ให้มีการสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อีกเท่าที่ทราบเนี่ยผอ.เขตก็บอกว่าผู้ขายเนี่ยบอกว่าลองมาขายว่าขายได้ไหมใช้วิธีเปิดท้ายขายของก็เข้าใจว่าพวกเขาต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ก็ทำความเข้าใจไปแล้วว่าทำไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองปี35มีโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 3,000 บาทแล้วเขตประเวศกับสน.ประเวศก็ประสานจะร่วมมือกันเข้าไปแก้ไขปัญหายืนยันว่าไม่มีในเพิ่มเติมของรายงานข่าวของ Daily News Online เนี่ยบอกว่าที่เกิดปัญหาเนี่ยทางเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลเนี่ยได้เปิดทางเจ้าของพื้นที่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลนั้นได้เปิดให้ผู้ค้ามาตั้งแผงขายโดยเก็บเงินค่าเช่ารายเดือนและรายวันทำให้มีผู้ค้าเข้าไปเปิดขายของซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับบริเวณที่มีปัญหาพอผู้ค้าเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่เอกชนขายได้ไม่ได้ก็เป็นตลาดเถื่อนใหม่ไงก็กลับไปเหมือนเดิมอีกนะคะล่าสุดนะฮะมีรายงานสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่กาฬสินธุ์นะครับการบินไทยครับได้มีการแจ้งนะครับเพราะว่าทางการเนปาลได้ประกาศปิดสนามบินอย่างไม่มีกำหนดนะครับแล้วทางการบินไทยก็ต้องเลื่อนเที่ยวบินนะครับยกเลิกการบินเที่ยวบิน TG 320
ตามกำหนดการจะต้องเดินทางออกจากสนามบินกาตมันดุเวลาประมาณ 13.55 นเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเวลา 18 นาฬิกาต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเพราะว่าทางสนามบินต้นทางเนี่ยมีปัญหาครับส่วนอุบัติเหตุดังกล่าวยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับ40ราย31รายเสียชีวิตทันทีอีก9รายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นคือสายการบิน US บังคลาเทศฮะค่ะขออนุญาตประกาศข่าวของบรรณาธิการบริหาร Daily News Online นะคะเนื่องจากว่าท่านบก.คือคุณกิตธเนศตั้งสิริธนนันท์เนี่ยบรรณาธิการ Daily News Online เนี่ยฝากข่าวว่าบิดาของท่านคือคุณสมชายอัครมิ่งมงคลก็ถึงแก่อสัญกรรมนะคะก็สวดพระอภิธรรมและชาปนสถานที่กองทัพอากาศศาลา13วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนวันที่12ถึง16มีนาคมนี้เวลา 18:30 นพิธีชาปนกิจณเมน1หมายเลข1นะคะในวันเสาร์ที่17มีนาคมนี้เวลา 16:00 นค่ะก็นะคะญาติมิตรของคุณกิตธเนศตั้งสิริธนนันท์ก็เรียนเชิญนะคะงานบิดาของท่านซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนวานคือคุณสมชายอัครมิ่งมงคลค่ะเอาละค่ะเราพักกันสักครู่นึงในช่วงแรกของเรานะคะเรียนเชิญท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีกรณีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกันแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเลือดในกายของท่านผู้ชมนี้พุ่งกระฉูดกันทีเดียวเลยนะคะหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสาย4155888ฝีมันแตกแล้วค่ะพี่น้องฝีมันแตกในยุคนี้แล้วค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราอย่าเย่นเย้อหรือกระไรต้องการแก้ไขปัญหาประเทศนี้อย่างไรเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ4155888พักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะช่วงหน้าจะมีเรื่องเสือดำทั้งสินบนโอ้โหเธอคุณศิวราประกาศเองนะเสือดำต้องไม่ตายฟรีเนี่ยโอ้พี่ไอ้ศูนย์ขอกระจายข่าวมีไหมขอกระจายข่าวพี่มาช้าไปเปล่ากว่าพี่จะมาพี่โดนเป้ประชดเข้าไปไม่รู้หลายเป้แล้วนะเสื้อยืดหลายตัวแล้วนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ